นี้มาพบกับช่างแบงค์นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการเปลี่ยนแผ่นกองฝุ่นง่ายๆเริ่มแรกนะครับเราก็แกะตัว cover ช่องแผ่นกองฝุ่นออกมาโดยจะมีที่ง่ายจุดตรงนี้นะครับปึ๊บเรียบร้อยครับเราแผ่นกองฝุ่นออกมาก็จะสังเกตได้ว่าตัวแผ่นมีฝุ่นเพียบเลยอาจจะทำให้เกิดปัญหาความร้อนที่ตัวเครื่องสูงจนใช้งานไม่ได้นะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นแผ่นกองฝุ่นอันใหม่นี่ครับไมกริปสวยงามเมื่อเทียบกับอันเก่าแล้วก็เป็นไงครับต่างกันริบเลยแล้วก็เสียบลงไปตามช่องนี้นะครับโดยหันหน้าแผ่นกองฝุ่นออกข้างนอกนะครับด้านหลังจะเป็นตะแกรงแบบนี้ครับเสียบลงไปได้เลยแล้วก็ปิดฝาเรียบร้อยครับผมครับฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมาเจอกันใหม่คลิปหน้ามาติดตามผลงานกันด้วยนะครับ